กลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวสุรุมไรปาซ่าและชาพิเศษนะครับมาดูการชกของมวยคู่ที่3นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยฟิลิปปินส์เจอกับมวยอินโดนีเซียนะครับคุณตาใจครับหลังจากที่ดูมวยไทยชกกับอินโดนีเซียมา2คู่นะครับคู่นี้ครับมุมแดงคือมวยฟิลิปปินส์นะครับเอสปินัสกอเกตยิมนะครับในแผนสร้างของทีมมังกรเกตโปรดักชั่นนะครับมุมน้ำเงินก็คือเซรั่มเซรังนะครับเซรั่มเซรังนะครับจากอินโดนีเซียก็สำหรับเอสปินัสหรือเจสซี่เอสปินัสนะครับกอเกตยิมนี่ก็ผู้พิชิตไผ่ภารพนั่นเองครับคุณจะจำกันได้บุกนกไผ่ภารพที่สุรินทร์ครับหน้าต่อตาคุณสุนนท์เลยนะฮะอายุ23ปีนะครับจากเซบูฟิลิปปินส์ส่วนเซรันเนี่ยก็เป็นน้องชายของทอมมี่เซรันเดี๋ยวนี้ตระกูลมวยอินโดนีเซียนี่เขาพวกพี่น้องนี่มาชกกันเยอะอย่างคู่ที่แล้วซาบูนะฮะครับคู่นี้เป็นเซรันพี่ชายนี่ทอมมี่เซรันเอาละครับยกแรกเริ่มไปแล้วครับฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียบนแผ่นดินไทยนะครับครับประเทศเป็นกลางนะครับถือว่าประเทศเป็นกลางเลยช่วงนี้ก่อเกียรติรสชาติมีมวยสร้างต่างชาติเยอะญี่ปุ่นก็มีนะฮะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งคาซัคก็มีนะมาชกในรายการด้วยก็พูดถึงโปรแกรมของก่อเกียรติรสชาตินะครับ4กันยายนนะครับเพชรบางบอนชิง WBO อินโดนีเซียที่ญี่ปุ่นนะครับ115ปอนด์ขึ้นพฤหัสที่22กันยายนนะครับที่มูลนิธิคุณปีชาจะลงเสรีคุณสัญจรประจักษ์ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับพฤหัส25สิงหาคมที่อำเภอดอนตูนจังหวัดนครปฐมพฤหัสที่28กรกฎาคมนะครับพรหมยักษ์ป้องเดี๋ยวมันอยู่ UBA เอเชียนะครับเทพผลิตเพชรมณีแล้วก็เพชรจอแห่อุ่นเครื่องครับนี่เลยครับในนามของกอกเก็บรสชาตินะครับทุกเดือนเดือนละมีหลายครั้งหลายครั้งตลอดเลยทีเดียวแล้วที่อีกไม่นานเกินรอจะต้องมีแชมป์หลายคนเลยนำโดยเพชรบางบอนก่อนเลยนะนี่แหละครับส่วนสุรุ่มได้บาซ่านะครับวันนี้ดูมวยแล้วก็พรุ่งนี้กับวันที่วันอาทิตย์นะครับชมคอนเสิร์ตโคตรอินดี้เลยนะครับโอ้โหวงอินดี้มากมายชมกันได้นะครับตั้งแต่เที่ยงวันยัน4ทุ่มเที่ยงวันยัน4ทุ่มแล้วก็มีบัตร199 299นี่มีบัตร2ราคานะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนของเพลกาวนะฮะวงเพลกาวแล้วก็ไปมาสะดวกสบายด้วยนะที่จอดรถ 1,200 คันครับแล้วก็รถไฟฟ้าถึงนี่เลยครับโพนี่เลยรถไฟฟ้าสบายเลยโอ้โหลงสบายมาดูคอนเสิร์ตกันโอ้โหหาดูยากด้วยเบรกาโจยี่บอยบุนดาเบสนะครับย้ำอีกครั้งที่เป็นลุมในบาซ่าครับวันที่2กับ3นะครับ2วันซ้อนครับเอาละครับบนเวทีครับเดินหน้าลุยเอสปินาสครับในแผนสร้างของกอเกโปรดักชั่นผู้เอาชนะน็อคไผ่พะลบนะครับหมดยกที่1ชมภาพช้าจังหวะอัปคัตนะครับของทางด้านเอสปินัสโอ้โหแม่ผมว่าดูภาพช้าไม่เท่าไหร่แต่ว่ากลับมานี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเซรันโอ้โหหนักจริงๆครับเอสปินัสโป้งเดียวจอดเลยครับยก2นาวากาศเอกวันชัยพงศรีนะครับชูมือครับให้กับเอสปินัสครับโอ้โหภาพช้ามาเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับพี่เจี๊ยบครับนาวากาศเอกวันชัยพงศรีโบกมือบายบายเลยโป้งเดียวจอดครับหมัดนี้เด็ดขาดมากนะครับมาครับคุณสาชัยนี่ครับโอ้โหขวาครับโอ้โหต่อยที่กกหูครับต้องจับตาเลยนะครับเอสนัสกอเกตยิมนี่เป็นมวยซ้ายนะครับแต่ต่อยขวาเปรี้ยงเดียวครับโอ้โหหนักซ้ายขวามาสไตล์ปากเกียวอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับมาชมนะครับชมกันอีกครั้งว่าเอสปินัสกอเกตยิมจัดการกับเซรันยังไงนะครับหมัดเดียวนะครับนี่นนจบเร็วนะครับเพียงแค่ยก2เท่านั้นเหนือจริงครับนี่ครับหมัดนี้เลยครับท่านผู้ชมหมัดขวาครับโอ้โหหนักจริงๆเนี่ยโยกหลอกซ้ายก่อนนะครับเปี้ยงเดียวครับหมัดนี้ลงไปเลยครับลงไปกองเลยน่าจับตาครับนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้ชนะไผ่ภารพมาพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ท่านผู้ชมครับเอสปินัสนะครับก่อเกียรติยิมมวยฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่ามาอยู่ในนามของก่อเกียรติกรุ๊ปเป็นผู้ชนะนะครับน่าติดตามมากเลยซ้ายนับขวานกรายนี้เป็นผู้ชนะไข่ผารบด้วยนะนี่แรงทุกหมัดอ้าว